จ็อกเกอร์2นะฮะฟอลลี่ออร์ดูที่เราได้ไปดูมานะฮะต้องบอกอย่างนี้ว่าโจ๊กเกอร์1เนี่ยมันประสบความสำเร็จมากๆในฐานะที่เป็นทั้งหนังทั้งกล่องและก็หนังรางวัลในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่มันมีภาค2เนี่ยเอาความรู้สึกแรกก่อนความรู้สึกแรกที่ได้ดูภาค2เนี่ยรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์อย่างนึงก็คือทำไมในที่นี้คือจริงๆแล้วเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในโจ๊กเกอร์1เนี่ยจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องมีภาคต่อแล้วก็ได้มันมีความจบคอมพลีทในตัวของมันเองอยู่พอสมควรแต่กับภาค2เป็นหนังสตูดิโอใหญ่ได้ดาราเดิมกลับมาเล่นซึ่งประสบความสำเร็จมากๆได้ชิงออสการ์ได้รางวัลออสการ์ได้นักแสดงนักร้องศิลปินอีกคนหนึ่งก็คือเลดี้กาก้ามาซึ่งเลดี้กาก้าเนี่ยถ้าเราได้ไปดูในผลงานการแสดงที่ผ่านมานะครับ Star is Born อะไรเงี้ยก็รู้เลยว่านี่คือศิลปินตัวจริงอ่ะร้องเล่นเต้นแสดงครบหมดภาคนี้มันเลยเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ว่าโอ้โหมันจะต้องใหญ่โตมากขึ้นแต่แบรนด์ของโจ๊กเกอร์มันปะเข้าไปแล้วว่าเฮ้ยอย่างน้อยที่สุดอะโจ๊กเกอร์มันคือหนึ่งในตัวละครที่อยู่ในจักรวาล DC หรือจักรวาลแบทแมนด้วยซ้ำไปคำถามต่อมาก็คือในเมื่อคุณมาทำภาคต่อแล้วเนี่ยคุณจะเลือกเวไหนสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือที่เราไปหาข้อมูลมาท็อปฟิลิปเนี่ยตั้งใจทำหนังโจ๊กเกอร์1โดยที่ไม่ได้ตั้งใจว่าตัวเองจะทำหนังซูเปอร์ฮีโร่นั่นหมายความว่าไงโจ๊กเกอร์1ถูกออกแบบมาว่าเขาตัวท็อปฟิลิปเองอ่ะมีเรฟเฟอเรนซ์ว่าเขาอยากทำหนังในยุคที่มันเป็น80-70โดยมีอ้างอิงเรฟเฟอเรนซ์มาจากหนัง2เรื่องก็คือ The King of Comedy ของมาร์ตินสกอร์เซซีและก็ Taxi Driver ของมาร์ตินสกอร์เซซีเช่นกันคือจริงๆตัวเองอ่ะอยากทำหนังมาร์ตินสกอร์เซซีแหละแต่ในยุคนี้ในยุคปี2000เป็นต้นมาคุณจะกลับไปทำหนังแบบมาร์ตินสกอร์เซซีมันก็ทำไม่ได้เขาคิดโดยการเอาโจ๊กเกอร์เนี่ยมาบอกว่ามันเหมือนโจ๊กเกอร์เป็นป๊อปไอคอนเป็นป๊อปคัลเจอร์ที่มันจะเกิดขึ้นและเอามาทำได้คือเขาอยากทำหนังที่มันว่าด้วยเรื่องของการคาแรคเตอร์สตัดดี้แหละแต่ว่าสุดท้ายเขาต้องเอาอะไรมาห่อไว้เพื่อให้การตลาดเพื่อให้หนังมันขายได้เขาก็เลยมองว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยแหละมันเป็นเรื่องของคนมนุษย์ที่มันโบรกที่มันโดนเล่นจากสังคมแล้วมันก็สามารถเติบโตไปเป็นอะไรสักอย่างซึ่งเมสเซจของภาคแรกมันคือการที่บอกว่าจริงๆโจ๊กเกอร์มันไม่ได้เป็นราชาอาชญากรอะไรหรอกมันอาจจะเป็นจุดชนวนเล็กๆบางอย่างที่มันทำให้ผู้คนอิกไนท์บางอย่างแต่ว่าอิกไนท์ไปในทางที่จุดเกิดประเด็นจุดกระแสแล้วทำให้กลายเป็นสังคมที่มันถูกหล่อหลอมด้วยการยกย่องอะไรสักอย่างหนึ่งในทางผิดๆนั่นคือเมสเซจที่มันเกิดขึ้นในโจ๊กเกอร์ภาคแรกสำหรับโจ๊กเกอร์2เนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นอย่างเห็นได้ชัดอย่างมีความเปลี่ยนแปลงได้ชัดก็คือมันเป็นหนังมิวสิคัลซึ่งไอ้ความเป็นมิวสิคัลเนี่ยแหละมันมีทั้งข้อดีและข้อด้อยโจ๊กเกอร์2เอาส่วนที่ชอบก่อนส่วนที่ชอบสำหรับโจ๊กเกอร์2เลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆเมสเสจของโจ๊กเกอร์2ดีกว่าเมสเสจของโจ๊กเกอร์1ด้วยซ้ำไปโจ๊กเกอร์2เล่าเรื่องอะไรโจ๊กเกอร์2เล่าเรื่องต่อเนื่องจากภาคแรกแหละเมื่อโจ๊กเกอร์สังหารคนไป5บวก1คน5คนก็คือเป็นไอ้แก๊งนักธุรกิจ3คนที่มาบูลลี่เขาตัวของเมอร์รี่แฟรงคลินพิธีกรที่บูลลี่เขาแล้วก็ตัวตลกอีกคนหนึ่งที่อยู่ในคลับของเขาที่มาบูลลี่เขาเช่นกันนั่นคือ5อีกคนหนึ่งก็คือแม่ที่ไม่มีใครทราบว่าโจ๊กเกอร์ได้สังหารเขาไปคำถามต่อมาก็คือแล้วเรื่องนี้เล่าเรื่องอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นผลกระทบของสังคมที่โจ๊กเกอร์สังหารผู้คนรายข้างนอกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโจ๊กเกอร์ถูกเอาไปเป็นโจ๊กเกอร์หรืออาร์เธอร์เฟรกถูกเอาไปเป็นตัวแทนของความปั่นป่วนในสังคมโจ๊กเกอร์ถูกเอาไปทำเป็นสัญลักษณ์ของการต่อกรของคนที่อยู่ชนชั้นล่างพวกลูเซอร์ต่อกรกับพวกอีลิตซึ่งในอันนั้นก็คือเป็นนักอย่างที่เห็นเราเห็นตะกอนหัวเชื้อใ
ในภาคแรกก็คือไอ้เหล่านักเทรดหุ้นที่เป็นนักธุรกิจ3คนนั้นมันก็เป็นตัวแทนของแบบพวกชนชั้นสูงในก็อตแธมหรือการต่อสู้กับบูสไม่ใช่บูสเวนสิโทมัสเวนที่แบบทุกโดนอุปโลงมาทั้งชีวิตเนี่ยแน่นะจะเป็นพ่อของเขามันก็เลยกลายเป็นตัวแทนของการที่แบบลูเซอร์ต่อสู้กับชนชั้นล่างแมสเซจในภาคแรกมันค่อนข้างให้ความรู้สึกแบบนั้นภาคนี้มันเลยต่อเนื่องมาจากความรู้สึกแบบนี้และทีนี้กับตัวโจ๊กเกอร์2เนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบแมสเซจมันมากๆเลยก็คือผมว่าทอดฟิลิปตั้งใจจะฆ่าโจ๊กเกอร์ของตัวเองอยู่แล้วคือผมว่าส่วนหนึ่งคือหนังภาคแรกอ่ะมันอันตรายผมต้องบอกเลยว่าเมสเซจที่มันให้มันอันตรายมากเพราะว่ามันสามารถทำให้คนที่แบบไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีอ่ะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่ไงโจ๊กเกอร์ไงโจ๊กเกอร์เวลามันรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมอ่ะมันก็ใช้ความรุนแรงเลยเหมือนกันแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะในเมื่อโจ๊กเกอร์มันเท่ขนาดนั้นอ่ะแล้วทำไมเราจะทำไม่ได้ผมว่าทอฟฟิลิปตระหนักดีพุ่งกับของโจ๊กเกอร์ตระหนักดีเลยว่าเมสเซจที่เขาให้อ่ะมันค่อนข้างอันตรายมันค่อนข้างหมิ่นเหม่ภาคนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องของสังคมที่ยกย่องตัวโจ๊กเกอร์หรืออาร์เธอร์เฟรกแต่ในขณะเดียวกันตัวของโจ๊กเกอร์หรืออาร์เธอร์เฟรกต้องแยกออกเป็น2ส่วนว่าโจ๊กเกอร์คือโจ๊กเกอร์อาร์เธอร์เฟรกคืออาร์เธอร์เฟรกในหนังเนี่ยมันก็จะพยายามพูดว่าเฮ้ยคุณน่ะมีบุคลิก2ด้านตั้งแต่ฉากเปิดอ่ะว่ามันมีแอนิเมชันว่ามันมีตัวโจ๊กเกอร์และเงาของโจ๊กเกอร์อยู่เป็นการเปรียบเปยที่ดีในหนังพยายามจะบอกว่าทนายบอกว่าคุณอาร์เธอร์เฟกคุณน่ะไม่ใช่โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เป็นอีกหนึ่งบุคลิกของคุณที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้ต่อกรและถ้าเกิดคุณเก็บโจ๊กเกอร์เอาไว้ได้เนี่ยเฮ้ยคุณจะคืนสู่สังคมได้นะมันก็เหมือนกับคล้ายๆเรื่องราวที่เราฟังแบบเรื่องราวของฆาตกรอาชญากรต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่ผู้คนพยายามจะไปค้นหาว่าที่มาที่ไปของฆาตกรหรืออาชญากรเหล่านี้มันเกิดจากอะไรและหนังก็ดำเนินตามรูทนี้พยายามจะหาความผิดชอบชั่วดีให้กับตัวอาร์เธอร์เฟรกแต่อาร์เธอร์เฟรกเองเนี่ยเขาเนี่ยจริงๆเหมือนจะยอมรับอยู่ไกลๆว่าจริงๆโลกนี้มันไม่ได้มีโจ๊กเกอร์มันไม่ได้มีบุคลิกอีกด้านหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมามันมีแต่ตัวเขาเท่านั้นซึ่งตัวเขาจริงๆมันเปราะบางมากหนังเลยโยนตัวละครตัวหนึ่งมาก็คือฮาร์ลีควินหรือลีของเรานั่นเองลีในเรื่องนี้เป็นตัวละครที่โอ้โหต้องบอกว่าใจร้ายมากใจร้ายและปั่นสุดๆอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าโจ๊กเกอร์อาจจะเรียกว่าแพ้ทางแล้วกันแพ้ทางผู้หญิงคนนี้แต่แพ้ทางในแบบไหนคำถามคือสำคัญก็คือทำไมถึงแพ้ทางผมต้องบอกว่าโจ๊กเกอร์หรืออาร์เธอร์เฟรกที่เกิดขึ้นในภาคแรกมันคือตัวละครที่ลูเซอร์สุดๆคือมันไม่มีการถูกยอมรับอะไรจากสังคมเลยแม้กระทั่งตัวแม่ตัวทุกคนเพื่อนร่วมงานคนข้างห้องไม่มีใครยอมรับเขาแต่มันมีคนหนึ่งอ่ะที่มันแบบโอ้โหรักเขาอย่างไร้เงื่อนไขจริงๆอ่ะนี่มันอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าโอ้โหมันเกิดความเบ่งบานในใจเกิดกลายเป็นมิวสิคัลซีนขึ้นมาซึ่งมิวสิคัลซีนในเรื่องก็ถูกเอามาใช้ในแง่ของการเอ็กซ์เพรสความรู้สึกแสดงความรู้สึกที่มันมีอยู่ในตัวอาร์เธอร์เฟรกหนังเรื่องนี้ฮะย้อนกลับไปที่บอกว่าทอดฟิลิปตั้งใจจะฆ่าเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าตัวทอดฟิลิปไม่ได้ตั้งใจจะทำหนังจากซูเปอร์ฮีโร่อะไรหรอกและเขาก็รู้ว่าโจทย์การทำหนังแบบซูเปอร์ฮีโร่อ่ะถ้ามันเริ่มไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นแฟรนไชส์ที่มันค่อนข้างแบบไปต่ออีกเขาตัดสินใจขีดเส้นใต้ตรงนี้ดีกว่าว่าจบเรื่องราวของอาร์เธอร์เฟรกแต่เพียงเท่านี้แต่โจ๊กเกอร์ยังอยู่ในความหมายก็คือโจ๊กเกอร์สำหรับทอดฟิลิปคือตัวละครที่ได้รับผลกระทบอะไรก็ได้โจ๊กเกอร์มันเป็นตัวละครแบบนี้ครับโจ๊กเกอร์มันตัวเป็นตัวละครที่เป็นซิมโบลอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสามารถจะกลายเป็นอะไรก็ได้จะกลายเป็นใครก็ได้ต้นกำเนิดไม่ชัดเจนจะไปทางไหนก็ไม่ชัดเจนต้นกำเนิดเหมือนที่เราตอนดูดาร์กไนท์เลย
ตอนที่ตัวละครของฮีเลเจอร์อธิบายว่าตัวเองมีแผลเป็นสกาเนี่ยมาจากไหนเฮ้ยเอาจริงๆมันน่าสนใจตรงที่ว่าเรื่องที่เล่าแต่ละครั้งไม่ตรงกันละครั้งเท่ากับว่าตัวละครตัวนี้มันมีความเป็นมิทโลจีอยู่ประมาณนึงมันมีความเป็นปริศนาอยู่เหมือนกันว่าแบบต้นกำเนิดมันมาจากไหนซึ่งชอบนะที่ทอฟิลิปก็ยังยึดตัวนี้เอาไว้ว่าเฮ้ยมันเป็นใครก็ได้เว้ยมันเป็นคนที่โดนเตะมันเป็นคนที่โดนทุบกระบาลแล้วมันวันหนึ่งมันกลายเป็นโจ๊กเกอร์เหมือนที่ในหนังพยายามจะบอกและตัวอาร์เธอร์เฟล็กเองมันเป็นแค่ตัวหมากตัวหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆตัวหนึ่งที่ทำให้สังคมมันขับเคลื่อนและเกิดโจ๊กเกอร์ได้นี่คือเมสเซจสำคัญของหนังเรื่องนี้และร้ายไปกว่านั้นก็คือตัวหนังเองพยายามจะบอกอยู่แล้วว่าโลกนี้มันไม่ได้มีโจ๊กเกอร์หรอกมันมีแค่อาร์เธอร์เฟล็กเท่านั้นที่วันหนึ่งอาร์เธอร์เฟล็กก็ได้รับรู้ว่าตัวเองแบบไม่ได้มีคุณค่าอะไรขนาดนั้นแม้กระทั่งตัวฮาร์ลีย์ควีนเองที่สิ่งที่เธอต้องการเธอไม่ได้ต้องการอาร์เธอร์เฟล็กเธอต้องการโจ๊กเกอร์และเมื่อโจ๊กเกอร์ยอมแพ้ไปแล้ววันหนึ่งเธอไม่จำเป็นต้องอยู่นี่คือเมสเซจที่ทอฟิลิปพยายามจะบอกกับคนเราแล้วก็ตั้งใจจะฆ่าตัวละครเขาว่าจริงๆแล้วความผิดชอบชั่วดีที่มันเกิดขึ้นที่ตัวละครโจ๊กเกอร์ทำไว้ในภาคแรกเขาไม่ได้เห็นด้วยเราอาจจะถูกนำเสนอว่าโหมันคือการแสดงที่ยอดเยี่ยมมันคือวาคิมฟินิกซ์มันคืออะไรก็ตามแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่โจ๊กเกอร์ทำฉากนึงที่มันอธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนในโจ๊กเกอร์2ก็คือตัวละครแกรี่พัดโดแกรี่พัดโดคือตัวละครคนแรกที่เป็นมิตรที่สุดของเรื่องนี้ขึ้นศาลเราก็จะจดจำฉากนั้นได้ว่าโอ้ฉากจากย้อนไปจากภาคแรกเราก็จะรู้สึกว่าโอ้เออจริงๆแล้วแบบอาร์เธอร์เฟล็กยังเป็นคนที่จิตใจดีอยู่นะในฉากนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่เราลืมไปเลยว่าคนคนหนึ่งเห็นคนหนึ่งเห็นอาชญากรฆ่าใครสักคนหนึ่งต่อหน้าต่อตามันจะรู้สึกยังไงแกรี่พัดเดิลโผล่มาในฉากนี้พร้อมกับการที่บอกว่ามึงอย่าคิดนะว่ากูไม่ได้รับผลกระทบอะไรกูเนี่ยโดนเต็มๆกูเนี่ยกลัวจนไปทำงานไม่ได้ผมว่าซีนเนี้ยคือ turning point ของอาร์เธอร์เฟล็กเขากลับมายอมรับตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเขาทำไม่ใช่โจ๊กเกอร์มันคือตัวเขาเองที่เลือกจะทำสิ่งนี้ไม่มีใครสมควรตายจากการบูลลี่คนอื่นถึงเขาจะทำร้ายขนาดไหนแต่ก็ไม่มีใครสมควรฆ่าใครตายเพราะมันจะเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อตัวเองและก็สังคมว่าโจ๊กเกอร์ฟอลิยาดูถ้ามันจะมีอะไรสักอย่างนึงที่จะรู้สึกไม่ชอบก็คงจะเป็นมิวสิคัลที่พยายามจะนำเสนอมันเป็นดาบสองคมจริงๆว่าการถูกเอามิวสิคัลมา express ความรู้สึกแน่นอนมันให้ความรู้สึกของความเพี้ยนความ distortion ความบิดเบี้ยวในใจของตัว Arthur Fleck ได้ดีการมี Lady Gaga ที่พร้อมจะเป็นศิลปินเพลงก็เพราะมากแต่บางช่วงบางตอนมันทำให้หนังขาดอารมณ์ต่อเนื่องในขณะเดียวกันในขณะที่เราดูหนัง Character Study อยู่เราก็อยากจะ deep เข้าไปในความรู้สึกจริงๆแล้วมันอาจจะต้องน้อยๆกว่านี้ก็เป็นได้เพราะนั้นมันอาจจะเป็นส่วนที่ทำให้คนดูที่ไม่ได้ตั้งหลักจะไปดูหนังมิวสิคัลตั้งใจจะไปดูหนังโจ๊กเกอร์ในแบบภาคแรกตกใจไม่เข้าใจสับสนเงินงงว่าแบบเอ๊ะนี่ฉันดูโจ๊กเกอร์อยู่หรือเปล่านะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าส่วนตัวก็คือชอบเมสเซจที่มันเกิดขึ้นในภาคนี้มากกว่าภาคแรกด้วยซ้ำไปหนังบอกว่าโลกใบนี้มันถูกคุณไม่สามารถหาความชอบธรรมด้วยการสร้างบุคลิกอีกอันหนึ่งมาเพื่อโปรเทคตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำมันถูกต้องและโลกใบนี้มันสามารถจะเกิดโจ๊กเกอร์ตอนไหนแบบไหนก็ได้โจ๊กเกอร์เป็นเพียงแค่คำหนึ่งที่มันถูกเอามาอุปโลกเพื่อให้คนคนหนึ่งจัดการกับ
สิ่งที่มันอยุติธรรมแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง